ทีนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลแกนนำที่ถูกควบคุมในเรือนจำนะคะก็บอกว่าก็ดูแลเหมือนนักโทษปกตินั่นแหละค่ะไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเพียงแต่ว่ามีสิทธิ์หลายอย่างที่นักโทษทั่วไปไม่ได้ร้องขอแต่ว่านักแต่ว่ากลุ่มนี้เขาร้องขอถ้าเขาขอมาก็สามารถดำเนินการได้ถ้าดำเนินการได้เนี่ยก็ทำให้ยืนยันว่าไม่ได้มีการดูแลอะไรกันเป็นพิเศษนะคะส่วนการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของทางแกนนำคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีโซเชียลมีเดียระบบกฎเกณฑ์ต่างๆอาจจะยังวางไม่ทันโดยประเด็นนี้ตนกำลังให้ข้าราชการในกระทรวงไปดูกระบวนการต่างๆว่ามีช่องทางไหนจะจัดการเรื่องนี้ได้บ้างหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้คุยกันมาอาทิตย์นึงแล้วค่ะยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะคะน่าจะได้คำตอบในเร็ววันนี้แหละโดยจะหาวิธีว่าสิ่งที่เขาดำเนินการอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่สังคมคลางแคลงใจแต่ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของราชทัณฑ์อาจจะเกิดระหว่างที่เขาเดินทางออกจากเรือนจำไปพบใครก็ได้เราจะควบคุมอย่างไรยืนยันว่าผู้ถูกคุมขังไม่มีโทรศัพท์หรือส่งจดหมายออกมาขอให้เลิกคิดได้เลยเป็นไปไม่ได้แต่หน้าสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการเมื่อออกไปแล้วเมื่อไปอยู่ที่ศาลแล้วอาจจะไปเขียนตรงนั้นน่าตรงนั้นน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะคะเมื่อถามถึงกรณีของไผ่ดาวดินพานุพงษ์จัดนอกนะคะกังวลว่าจะถูกอุ้มหายและมีอันตรายถึงชีวิตคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเขามีสิทธิ์กลัวแต่มันเป็นไปไม่ได้ส่วนที่อ้างว่ามีการเคลื่อนย้ายยามวิกาลไม่มีใครพาไปได้นะคะเขาทึกทักขึ้นมาเองซึ่งกรณีของการตรวจโควิดก็มีการชี้แจงกันไปชัดเจนหมดเรียบร้อยแล้วค่ะครับ